ือของเราแล้วที่แน่ด้วยนะผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ท่านเกษตรจังหวัดสาธิตจังหวัดท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับก็ของจังหวัดสุรินทร์นะคะได้มานั่งอยู่กับเราที่นี้เพราะฉะนั้นแล้วท่านคงจะได้พูดถึงในเรื่องของคุณภาพข้าวของมิสุรินทร์พัฒนาสินค้าข้าวสู่มาตรฐานสากลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกรุงราชกุมารีเรื่องใดเรื่องใดประการน้ำตนเฉลิมพระเกียรติสาธกรมข้าวหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านในอำเภอประสาทท่านผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวท่านหัวหน้าส่วนราชการพันธุ์ห้ารอบ2เมษายน2558ถ้าต้นน้ำไม่ดีเนี่ยมันกลางน้ำอย่างนี้เนี่ยมันก็จะลำบากว่าเรามีคนเผ่าอาชนเผ่าภาษาเช่นภาษาไทยภาษาเมนสวยเปลี่ยนเชิญท่านประธานไปลาดคลองครับเพื่อเปิดงานนะครับพัฒนาสินค้าข้าวปลูกมาตรฐานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับที่เหมาะสมหรือว่านาประเภทเกรด A อยู่ประมาณ 200,000 ไร่ 200,000 ไร่เท่านั้นนะครับแล้วก็นาระดับเกรด B อยู่ประมาณ 100,000 ไร่นาระดับเกรดตอนนี้เราทำได้เท่าไหร่ครับ3ล้านอีก2ว่าเมื่อเราผลิตข้าวคุณภาพออกมาแล้วเนี่ยทางโรงสีจะช่วยเราได้อย่างไรนะคะโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณครับ